สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้หนังภาพยนตร์เรื่องคานะครับแอนิเมชันคาเนี่ยก็มาดำเนินถึงภาค3แล้ววันนี้ก็เป็นกำหนดวันฉายพอดีวันที่10สิงหาคมนะครับ2560นี่เลยไม่พลาดที่จะไปสะสมของเล่นที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องคาแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก็นี่เลยนะครับเป็นเซตนะครับหนังสือจาก 7-Eleven นะผมเห็นเพราะว่ามันมีของแถมของเล่นเรื่องคาแล้วก็ถ้วยเลสคัพนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเหมือนแอคเซสซอรี่เกี่ยวกับคานะครับก็เลยยังไม่รู้มันคืออะไรแต่ตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนหนังสือนะครับจากบงกตนะครับนี่นะครับเว็บคิดบงกตตรงนี้ก็ราคาตรงนี้ก็ที่ราคา129บาทตรงนี้นะครับเจอได้ที่ 7-Eleven แผนกวารสารหนังสือนะลองไปหาดูผมเห็นมีวางหลายชุดเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาแกะกันเลยดีกว่าซองก็เป็นซองพลาสติกใสนะครับซองพลาสติกใสก็แกะตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกาวอ่ะเดี๋ยวผมแกะดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะจากเซตนี้โอ้โหอ่ะวางตรงนี้เลยดีกว่าขอขยับนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะหนังสือซึ่งติดมากับแผ่นติดตัวของแถมนะอ่ะเราแกะตัวของแถมมาก่อนมาดูหนังสือนะครับโอ้โหหนังสือถือว่าเอาไปวางเป็นแบ็คกราวด์กับชั้นวางโชว์รถเกี่ยวกับซีรีส์คาร์ได้เลยนะครับก็ขึ้นว่าค้นภาพปริศนาสุดมันอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนังสือนะด้านหลังก็จะมีรายชื่อตัวละครนะครับเกมจากคาร์ภาค3นั่นเองก็จะเป็นลักษณะเหมือนเกมจับคู่การ์ดนะให้เราจับคู่กันหนังสือผมรีวิวสั้นๆเลยดีกว่าตัวหนังสือก็ประมาณนี้นะครับเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเกมนะก็เป็นงานพิมพ์สีนะครับทั้งเล่มเลยผมเปิดคร่าวๆนะโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยนะครับเป็นภาพแนวอาร์ตๆหน่อยนะโอ้โหสุดยอดตรงนี้ก็ให้น้องๆได้ระบายสีนะครับหรือว่าผู้ใหญ่อยากทดสอบสกิลระบายสีก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นภาพสวยๆนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นเกมลักษณะเป็นเกมนะให้น้องๆหนูๆหรือว่าคุณผู้ใหญ่อยากผ่อนคลายคลายเครียดนะครับแต่หนังสือเนี่ยผมว่าสวยนะครับเนี่ยซีถือว่าสวยเลยมีชื่อตัวละครด้วยอ่ะเรามาดูของที่เราได้นอกจากหนังสือกันนี่นะครับก็โอ้โหคุ้มนะในราคา129บาทเราได้อะไรบ้างผมขอแกะก่อนเลยนะครับแกะยังไงดีโอ้โหขอแกะดูก่อนแกะเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือการ์ดโง่ๆหนึ่งใบนะครับแล้วก็ฟองน้ำอะไรไม่รู้เอาไว้ดันการ์ดนะก็อ่ะไปวางโชว์ได้ผ่านไปก็จะมีเป็นเหมือนชุดพวงกุญแจนะครับน่าว่าน่าจะเป็นพ็อปไว้วางโชว์เฉยๆนะครับเพราะกุญแจก็ไม่รู้จะเอาไปไขกับอะไรก็เป็นลักษณะเหมือนกุญแจไฟฟ้านะก็มีปุ่มสวิตช์ต่างๆนะครับซึ่งทำอะไรไม่ได้นะครับวางโชว์เป็นพวงกุญแจได้อย่างเดียวนะครับก็ถือว่าสวยนะอ่ะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บวางสวยๆแล้วก็มีถ้วยนะครับถ้วยเลสคัพนี่ก็สวยนะเป็นคล้ายๆสีทองเงาเลยล่ะคือวางตั้งโชว์ได้เลยนะครับไว้เป็นพ็อปในการวางตู้โชว์ของเราใส่ตู้คุณเพื่อนๆคุณหนูๆนี่ที่เป็นแฟนเรื่องคาไม่ควรพลาดเลยเซตนี้129บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็คลายแมตช์ของงานตัวนี้ก็คือรถคา2คันนั่นเองนะครับก็มี Lightning McQueen นะครับแล้วก็อีกตัวนึงน่าจะเป็นฟินนะผมจำชื่อไม่ได้นะผมไม่ใช่แฟนละครเรื่องคาอ่ะผ่านไปเอาเป็นรถแนวเรโทรนะครับสีฟ้าอ่อนนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีชุดยิงไว้ปล่อยตัวนะนี่เป็นลักษณะของสปริงนะครับกดแล้วก็ดันออกนะครับอ่ะลองดูว่าความเร็วจะได้ขนาดไหนมาดูกันก็วิธีเล่นก็คือดันนะครับดันเดือยนะเพื่อนๆ เห็นหรือเปล่าเดือยตรงนี้นะครับดันปุ๊บแล้วก็เอาตัวรถนะครับใส่แล้วปล่อยโอ้โหแรงพอสมควรเลยนะครับตัวงานเนี่ยเป็นงานพลาสติกนะครับคือรายละเอียดก็ดีทีเดียวถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทำสีเพิ่มก็โอเคนะครับตรงล้อเนี่ยก็เป็นพลาสติกติดนะ
แต่ตัวรถเนี่ยถือว่าทำมาได้ดีนะครับคือวางโชว์ก็โอเคนะครับในราคา129บาทเนี่ยได้ของขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มสุดๆเลยจากหนังสือค่ายบงกตนะครับส่วนอีกตัวนี้ก็รายละเอียดดีเทลใต้ท้องรถก็ดีนะครับดีงามเลยถือว่าเป็นชุดสะสมอีกหนึ่งชุดที่เพื่อนๆนักสะสมเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องคาร์เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยยังไงก็ซีเก้งคอยนำเสนอแล้วเพื่อนๆไปเจอกันได้ที่ 7-Eleven ราคา129บาทนะครับยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกับซีรีส์เรื่องคาร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ